วัสดีค่ะฉันภัทรวรรณเชื้อชิดนักโภชนาการของโรงพยาบาลศรีโรจน์วันนี้เราจะมาพูดถึงอาหารแสลงในหน้าร้อนนะคะคำว่าแสลงเนี่ยอาจจะหมายถึงอาหารที่ไม่ควรกินหรืออาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในหน้าร้อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีอันตรายต่อร่างกายของเราได้อันแรกเนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงแอลกอฮอล์เราถามว่าแอลกอฮอล์ทำไมถึงทานไม่ได้เพราะว่าเวลาเรากินแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกวูบวาบร้อนนะคะเพราะว่าในแอลกอฮอล์เนี่ยค่ะมันจะไปช่วยในขยายหลอดเลือดทำให้ร่างกายเราเนี่ยร้อนขึ้นมานะคะยิ่งเรากินในสภาวะที่มีอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยอาจจะเกิดภาวะช็อกได้และนอกจากนี้เนี่ยค่ะยังมีผลต่อตับเพราะว่าตับเนี่ยจะต้องไปล้างพิษจากเหล้านะคะทำให้เราเกิดอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นได้นะคะซึ่งไม่ควรทานอย่างยิ่งอันต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะยกตัวอย่างเช่นพวกกาแฟชาเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยค่ะที่ผสมคาเฟอีนเพราะว่าเราต้องปัสสาวะบ่อยขึ้นทีนี้เนี่ยร่างกายเราจะขาดน้ำไปนะคะพอร่างกายเราขาดน้ำเนี่ยเราจะรู้สึกเพลียแดดได้ง่ายกระวนกระวายใจสั่นดังนั้นเนี่ยจึงควรงดดื่มกาแฟเมื่อที่ต้องออกกลางแจ้งหรือว่าที่แดดจัดๆนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่คิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ติดกาแฟต้องดื่มจริงๆเนี่ยแนะนำให้กินน้ำตามมากๆจะช่วยได้ตรงนี้นะคะอันที่สามเนี่ยจะเป็นอาหารพวกขนมหวานนะคะอย่างเช่นพวกลูกอมขนมไทยทองหยิบทองหยอดนะคะข้าวเหนียวมะม่วงขนมเค้กอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญก็คือเกิดความร้อนขึ้นมานะคะเพราะเมื่อร่างกายเราเผาผลาญน้ำตาลเนี่ยมันจะเกิดความร้อนขึ้นมาและปล่อยขยะที่เกิดจากการเผาผลาญนะคะสู่ร่างกายเราทำให้ร่างกายเราเนี่ยอาจจะเกิดความผิดปกติได้นะคะอันที่4ของทอดแล้วก็ของมันนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะทำไมเราถึงกินไม่ได้เพราะว่าของทอดที่แสนอร่อยที่เราชอบทานกันนะคะมันจะใช้ความร้อนจากน้ำมันในการทอดทีนี้เนี่ยพอเราใช้น้ำมันในการสะสมแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอักเสบในร่างกายได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของมันๆทั้งหลายนะคะเช่นนมเนยวิปปิ้งครีมนะคะครีมเทียมถือเป็นทานแฟตนะคะของพวกนี้ค่ะถ้ากินมากเกินไปเนี่ยมันจะเข้าไปสะสมในร่างกายนะคะทำให้ร่างกายอักเสบแล้วก็ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดและหัวใจเราได้เช่นเดียวกันนะคะอันต่อมาเป็นอาหารรสเค็มจัดนะคะยิ่งกินเค็มเท่าไหร่เนี่ยไตเราก็ยิ่งทำงานหนักมากขึ้นนะคะซึ่งปกติแล้วในหน้าร้อนเนี่ยไตเราจะทำงานหนักอยู่แล้วเพราะว่าคอยสงวนน้ำในร่างกายไม่ให้สูญเสียไปนะคะดังนั้นเนี่ยจะทานอาหารอะไรอะค่ะควรที่จะหลีกเลี่ยงการปรุงโดยเกลือซีอิ๊วน้ำปลานะคะและปริมาณที่แนะนำต่อวันนะคะถ้าเป็นน้ำปลาเนี่ยให้แนะนำไม่ควรเกิน1ช้อนโต๊ะต่อวันแล้วก็ถ้าเป็นเกลือเนี่ยแนะนำให้ทานไม่ควรเกิน1ช้อนชาต่อวันค่ะข้อที่6นะคะเราจะมาพูดถึงผลไม้หวานฉ่ำหน้าร้อนนะคะวันนี้เราจะยกตัวอย่างผลไม้หวานๆเช่นทุเรียนละมุดขนุนลำไยนะคะผลไม้พวกนี้เนี่ยค่ะควรทานได้แต่คือไม่ควรทานเยอะเกินไปเพราะว่า1เนี่ยมันจะมีปริมาณน้ำตาลที่สูงยกตัวอย่างผลไม้ที่หน้าร้อนที่ไม่ควรจะกินแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นทุเรียนเพราะทุเรียนเนี่ยมีสารกัมมันถันนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความร้อนได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรกินเยอะเกินไปแล้วก็ผลไม้ที่มีรสหวานเนี่ยค่ะถ้าเราทานเยอะเกินไปมันจะไปเป็นน้ำตาลฟรุกโตสสะสมในร่างกายแล้วก็ก่อให้เกิดโรคได้ในอนาคตค่ะอันสุดท้ายที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานนะคะหลายคนเชื่อว่าการดื่มน้ำหวานหรือว่าเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ยจะช่วยดับกระหายได้นะคะอันที่จริงแล้วมันก็ถูกต้องอะค่ะแต่ว่าเมื่อร่างกายเราเนี่ยได้รับปริมาณน้ำหวานมากเกินความจำเป็นเนี่ยเราก็จะได้ปริมาณน้ำตาลเกินโควต้าไปทีนี้เนี่ยค่ะจะทำให้มันสะสมในร่างกายเกิดเป็นโรคได้ในอนาคตนะคะและอีกอย่างนึงเนี่ยพวกกรดในน้ำอัดลมอะค่ะมันจะไปช่วยให้โทษนะคะก็คือไปทำลายสารเคลือบฟันในร่างกายเราอะค่ะทำให้ฟันเราเนี่ยผุได้ง่ายนะคะอยากฝากทิ้งท้ายไว้ว่าช่วงหน้าร้อนนี้ค่ะถ้ากินอาหารที่ปรุงสุกไม่สุกดิบๆหรือว่าแหล่งที่มาที่มันสะอาดนะคะก็จะช่วยหลีกเลี่ยงการท้องเสียหรือก็เป็นโรคได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณ